พี่เจนี่ค่ะเตรียมมาแล้วก็อันนี้ก็พูดตรงๆเลยนะคะว่าเนี้ยเป็นเรื่องของเจนนี่นานาว่าให้เจนนี่เป็นคนตอบดีกว่าค่ะแล้วก็ไปอะไรสักอย่างที่นานาไม่อยากมันจะมีอะไรหรือมันจะไม่มีอะไรก็ตามนานาไม่อยากที่จะตอบเรื่องของคนอื่นถึงเขาจะเป็นเพื่อนรักเราหรือเป็นเพื่อนสนิทเราก็ตามนานาให้เกียรติให้เจนนี่เป็นคนตอบดีกว่านะคะแต่เหมือนเราเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมาใช่ค่ะว่าไปพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็นานๆได้มีเวลาได้ไปบ้างหนีลูกไปวันเดียวเองค่ะหลายคนเลยพากันสงสัยว่าเหมือนแบบไปยอมใจลูกอะไรอย่างเงี้ยทริปนั้นมีแต่การพักผ่อนแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะค่ะเหมือนเขาก็ล่าเริงดีใช่ไหมครับพี่ไม่มีเศร้าก็มีความสุขก็ปกติอะค่ะไม่ได้ถึงกับโอ้โหล่าเริงมากเลยก็เป็นปกติค่ะเนี่ยนะมันมีข่าวมาว่าพี่เอกแบบทำลายร่างกายด้วยอ๋ออันนี้ไม่ใช่เรื่องนานายิ่งไปใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็รอให้เจนนี่เป็นคนตอบดีกว่านะคะปกติเขามีปัญหากันค่ะพี่เอกเจนนี่ทะเลาะกันเราปรึกษาเราไหมโอ้นี่เป็นเรื่องครอบครัวเข้าไปใหญ่เลยค่ะเราให้ในส่วนของให้เกียรติเพื่อนนะคะเพื่อนมีครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องของเพื่อนดีกว่าที่ทำให้เรารับรู้อะไรบ้างไหมใครบอกเพื่อนแล้วครอบครัวเพื่อนจะมีความสุขไหมปรึกษาเลยจริงๆพอต่างคนต่างมีครอบครัวนะคะต่างคนก็ต้องดูแลครอบครัวของตัวเองอะค่ะซึ่งตรงนี้ในเรื่องของส่วนตัวเรื่องของครอบครัวหรืออะไรต่างๆนะขอให้เจนนี่เป็นคนตอบดีกว่าค่ะก็ยังมีแชร์ความทุกข์ความสุขด้วยกันอยู่อ๋อเหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นเพื่อนที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่เหมือนเดิมค่ะคนไหมคะพอข่าวนี้ไปคุณก็จะมาว่าเฮ้ยถ้าไม่มีอะไรก็จะบอกสิว่าเป็นมีมูลแน่เลยเลยเพราะเพื่อนคือในมุมของนานานะคะนานาเป็นคนที่ไม่ใช่เจ้าของเรื่องไม่ว่าจะมีมูลไม่มีมูลหรืออะไรก็ตามนานามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเจ้าตัวเป็นคนตอบดีกว่านะคะเป็นห่วงเขาไหมคะความที่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆจะมีข่าวหรือไม่มีข่าวในแง่ของการเป็นเพื่อนกันมันห่วงกันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะในมุมเพื่อนกันนะครับพี่นาบอกพี่เจนนี่เขาไม่ไปติดยาอะไรไหมแบบว่าเข้าหรือว่าเท่าที่เห็นนะคะก็ยุ่งมากถ่ายละครอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมีวันว่างเนี่ยเพื่อนไปกันเถอะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนอยากไปพักผ่อนเพราะฉะนั้นก็คงจะหนักไปที่เรื่องการทำงานเยอะมากกว่าค่ะสำหรับเจนนี่ถ้าย้อนเวลากลับได้อยากให้พี่เจนนี่มีครอบครัวโอ้ไม่เคยคิดตรงนั้นเลยค่ะพี่นาถามแบบพี่ในกลุ่มเนี่ยไม่มีการคุยส่วนมากตอนนี้นะคะก็อยากจะบอกจริงๆแล้วเราอ่ะคุยกันเรื่องงานมากกว่าเพราะว่าเหมือนมันมีสเปซอะค่ะเพราะว่าเรื่องครอบครัวก็ทุกคนก็โตแล้วอะเนาะนานาก็มีครอบครัวทุกคนก็มีเรื่องของตัวเองเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่จะคุยกันก็จะเป็นเรื่องไปเที่ยวกันไหมกินข้าวกันไหมแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรไปถึงเรื่องลึกถึงส่วนตัวมากมายถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยอยากจะบอกอะไรไหมคะคือนานาไม่อยากจะพูดอะไรที่มันไม่ใช่ข้อมูลที่ออกมาจริงๆอะนะคะนานาว่าตรงนั้นถึงวันนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยแล้วเจ้าตัวก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนานาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นรอเจ้าตัวตอบดีกว่ายืนยันว่าพี่เจนนี่ล่าเริงมีความสุขก็ปกติค่ะไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรก็คือเขาทำงานเยอะแล้วก็ทุกอย่างยังดูเป็นปกติมากอะค่ะพี่เจนนี่ทราบข่าวนี้ไหมครับว่าหลายคนก็มีได้คุยกันไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่ก็พูดบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเจสุดาตอบเรื่องนี้ไปพอล่าตอบเรื่องนี้ไปแล้วค่ะทุกคนก็ไปในทางเดียวกันนะเพราะว่าเราก็มันไม่ใช่เรื่องของเราอะเราพูดจริงเราให้เจ้าตัวตอบจะดีที่สุดเลยค่ะพี่เจนนี่เขาจะมาแถลงไหมคะหรือวันนี้ก็ยิ่งไม่ทราบเข้าไปใหญ่เลยไม่ทราบจริงค่ะไม่เห็นทำเรื่องอื่นเลยเห็นไหมนี่คือแบบว่าใจร้ายมากเลยอ่ะเนี่ยนะรายการช่อง8รายการ Sick in the City ค่ะกระแสตอบรับกำลังจะพยายามจะทับถามเพื่อนสาวเจนนี่เทียนมาออกอยู่เพราะล่าสุดนี่คือชวนคริสวังมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยในก่อนหน้านี้แล้วพอมีรายการเนี้ยเหมือนได้เจอกันเยอะขึ้นแล้วก็ยิ่งพอเทปล่าสุดที่เพิ่งถ่ายไปได้เจอคริสอีกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเร็วๆนี้และเร็วๆนี้มากๆเนี่ยนะคะเรากำลังจะมีโปรเจกต์ด้วยกันอีกหนึ่งอย่างจะบอกว่าจะเปิดตัวใช่ค่ะประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะ15ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเรียกอะไรคะเรื่องอะไรคะบอกวันนี้ไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้โตแล้วค่ะต้องทำธุรกิจนี่ของใครคะหรือว่าแชร์กันทำด้วยกันหมดเลยค่ะทั้งแก๊งเลยแล้วค่ะใช่ค่ะค่ะถึงเรื่องรายการแล้วมันมีเทปนึงที่เอาน้องไปเจอมาออกตอนนี้เป็นกระแสแอนตี้ค่ะว่าเทปนี้ขอไม่ดูนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อ่านคอมเมนต์ตรงนั้นจริงๆแล้วนานามองว่ามันเป็นเรื่องของทั้งคนชอบคนไม่ชอบเนาะในแง่ของผู้ผลิตเองเนี่ยเรานานาเป็นทั้งผู้ผลิตด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยเราก็นำเสนอตามรูปแบบของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระแสต่างๆเราก็น้อมรับทั้งชอบและไม่ชอบเพราะนั้นก็ขอบคุณทุกคนเพราะว่ายังไงก็ตามก็ให้ความสนใจกับรายการเราก็ต้องขอบคุณนะแต่เราก็มีดูกับกระแสตอบรับจากแฟนก็ดูค่ะเราก็ดูทั้งชมทั้งว่าหรืออะไรก็ตามแต่นานามองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติเราทำมาก็แล้วแต่นานาจิตตังว่าใครจะคิดยังไงเงินไหนเ
ย์นะคะเวลา 5:00 น.ทางช่อง 8 1 ชั่วโมงเต็มๆเจอกันได้ Sick in the City ค่ะ